โอนค่าจดจำนนงในปี2567ในราคาบ้านประมาณน,นี้จะมีค่าโอนค่าจดจำนนงประมาณเท่าไร่นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นแคสจริงๆของโครงการเราที่เพิ่งโอนไปนะคะราคาบ้านในสัญญาจ,จะซื้อจะขายอยู่ที่3,500นะคะและราคาค่าจดจำนนงปกติแล้วค่าจดจำนนงนะคะจะคิดรวมอยู่2ส่วนก็คือ1 ค่าบ้านรวมกับค่าประกันทุกอย่างเลยนะคะเป็นเป็นยอดรวมทั้งหมดนะคะค่าจดจำแนงจะคิดจากยอดนี้นะคะซึ่งพอรวมราคาบ้านกับวงเงินประกันแล้วเนี่ยจะอยู่ที่3.605ล้านบาทค่ะค่าโอนนะคะในอันนี้เกิดขึ้นจริงนะคะ3ล้าน5แสนบาทตัวนี้คือราคาในสัญญาจะซื้อจะขายเราโอนกันอยู่ที่เท่านี้ค่ะ1 5 6 9 5บาบาทมันคิดยังไงถ้าในกรณีที่ ขายนะคะถือคลองโฉนดที่ดีนะคะไม่เกิน5ปีนะคะก็จะโดนภาษีธุรกิจเฉพาะนะแล้วในปี2,567นี้นะคะจะคิด4.3%ค่าโอน4.3%ของราคาในสัญญาจากซื้อจะขายนะคะก็ในสัญญาอยู่ที่3,500ใช่ไหมคะก็คูณ4 3%เข้าไปอันนี้คร่าวๆนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนําให้ไปให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินเขาคํานวณให้อีกทีนะคะส่วนค่าจดจานองนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะค่าจดจานองเนี่ยมันรวมราคาบ้านกับค่าวงเงินประกันทั้งหมดแล้วนะคะมันจะอยู่ที่เท่านี้ค่ะ3ล้าน6แสนหพันบาทนะคะก็คูณ0 0 1เข้าไปก็จะอยู่ที่ประมาณ386บาททำไมเป็น386บาทละพี่มันไม่ตรงก็มันจะมีค่าคำขอ5 ค่าโม่ควาหนายี่สิบาทนะคะ <c oughs> มีเบตเตอร์เลสน,นะ <c oughs> มันก็อาจจะดิบกันนิดนึงอะนะคะ